โครงการบรรพชาอุปสมบทพระครูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นงานบรรพชาอุปสมบทปีที่35ของวัดพิเชษฐ์มณีรีรับเป็นโรงเรียนในครบ68พรรษาในวันที่2เมษายนของทุกปีปิดภาคเรียนปีนี้ผู้สมัครอุปสมบทนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566ปีที่35ของวัดวิเชษมณีในวันนี้และตั้งมั่นอยู่ได้ก็เพราะอาศัยบริษัท4ในวันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ยังคงมีผู้รักษาสืบทอดต่อไปทั้งนี้อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทั้ง2ฝ่ายทั้งทางพระสงฆ์มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสุทธิธรรมภาณีผู้ที่เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระศาสนาตลอด40ปีที่ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติประจำปี2516รุ่นที่35ก็เป็นผู้ปกครองที่ฟังเลยนะ